บทที่23่สายตำรวจท่าทางเงือเงงเงงงะชวนให้นึกขำผมมองปราดเดียวก็รู้ว่าชายผมเกรียนร่างล่ำสันผิวไม่แดดคนนั้นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบคนเรามักมีบุคคลิกของตนเองซึ่งสะท้อนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเช่นพวกหมอผ่าตัดจะมือสะอาดติดนิสัยล้างมือนาน คงกลัวติดโรคจากคนไข้ส่วนทนายความจะอดโต้แย้งไม่ได้ถ้าได้ยินอะไรที่ผิดหลักการพวกทหารมักเผลอพูดถึงการรักษาความปลอดภัยอยู่ร่ำไปเช่นนี้เป็นต้นและเจ้าหนุ่มอกผายไหลพึงเป้าตึงคอตั้งจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตำรวจจบใหม่แต่จะยศอะไรผมไม่แน่ใจอาจเป็นนายร้อยหนุ่มจากสามพราน หรือไม่ก็แค่พลตำรวจชั้นผู้น้อยที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจลับๆอะไรสักอย่างเขามารบกวนสมาธิการดูวิดีโอเรื่องโรโบคอปที่กำลังถึงตอนเข้มข้นอะไรวาผมหงุดหงิดเมื่อนึกถึงแสดงว่าปั๊มน้ำมันของผมมีปัญหานั่นเป็นความเห็นที่ดูถูกกันอย่างรุนแรงทีเดียว ผมดูแลกิจาการในปั๊มด้วยตนเองมาตลอดเคยมีสิบล้อมาเสนอขายน้ำมันเถื่อนบ้างหรือขอซื้อยาบ้าบ้างแต่ก็โดนตะเพิดออกไปทุกรายจนเป็นที่เลื่องลือผมไม่ทำอย่างปั๊มบางแห่งที่หวังแต่เงินโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมคุณเชื่อไม่ว่าปั๊มบางแห่งมีแม้กระทั่งอีตัวเรียกว่าบริการครบวงจรเลยทีเดียวเมื่อรู้สึกหงุดหงิด ผมก็ชักคันปากเพราะนิสัยเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วตำรวจหนุ่มแซงทําเป็นเลือกซื้อน้ำมันเครื่องและของใช้จุกจิกอ้อยอิงพยายามฝังตัวอยู่ในซอกมุมของห้องกระจกที่ขายสินค้าเบ็ดตเตล็ดขณะที่นอกห้องกระจกปรับอากาศแสงแดดส่องเปรี้ยงมองเห็นเด็กปั๊มสองคนยืนเติมน้ำมันเอื่อยเชยคงอยากนอนกลางวัน ผมนั่งจิ้มเครื่องคิดเลขอย่างไร้ความหมายด้วยความรู้สึกถูกดูแคลนอยู่พักหนึ่งก็ทนไม่ไหวอะไรวันนี้เห็นปั๊มของเราเป็นซ่องโจรหรือไงจึงต้องมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาทำลับลับล่บลอๆผมลุกเดินเข้าไปหาหวัดดีหมวดผมทักด้วยสีหน้ายิม้มเขาสะดุ้งเฮือกหันรีหันขวางเออ เออเขามองรอบๆถ้าทางตลกดีคือเขาเบาเสียงลงทั้งทงที่ไม่มีใครในห้องกระจกผมเป็นแค่พลตำรวจครับทำไมคุณถึงรู้ว่าผมเป็นตำรวจเขากระซิบผมหัวเราะด้วยความภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองถ้าไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นตำรวจ ทีหลังอย่าให้เสื้อคอกลมสีเลือดหมูแลบออกมาสิครับผมชี้ที่หน้าอกของพลหนุ่มหมูมายืนทำอะไรในร้านผมตั้งนานแล้วมาสืบราชการลับเหรอร้านผมทำอะไรผิดมีอะไรก็พูดจาซักถามกันตรงๆก็ได้นะผมใส่เป็นชุดรู้สึกสะใจลึกๆที่เห็นเขาตีสีหน้าปูเลียนร้านของผมไม่เคยทำอะไรที่ผิดกฎหมาย ผมเคยทำตัวเป็นพลเมืองดีนำคนป่วยส่งโรงพยาบาลตั้งหลายครั้งแล้วคนแถวนี้รู้ดีไม่เชื่อผมหาพยานมาช่วยโอ้ยโอ้ยพอก่อนคุณเบาๆด้วยเขาร้องตกใจหันมองซ้ายขวาผมมาเรื่องราชการลับเขาเดินเหมือนย่องเข้ามาประชิดผมทำหน้าจริงจังและอมทุกข์ไหนๆคุณก็รู้ว่าผมเป็นตำรวจ ขอคุยอะไรกับคุณหน่อยเผื่อคุณจะช่วยสืบคดีนี้ได้ผมพาเขาเข้าไปในห้องส่วนตัวด้านหลังนึกดีใจที่มีเรื่องอะไรเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นผมจะได้ทำตัวเป็นพลเมืองดีพิทักษ์ความสงบสุขของสังคมโลกอีกครั้งเพราะมันคือความสุขประการหนึ่งของผมเห็นได้จากหนังเรื่องโปรดที่ผมชอบดูซ้ำซากคือมนุษย์ค้างคาว ซูเปอร์แมนและโรโบคอปเมื่อปิดประตูเรียบร้อยผู้หมู่ก็ควักรูปถ่ายมัวซัวออกมาจากกระเป๋าเสื้อผมตามหาชายคนนี้คุณเคยเห็นบ้างไหมมันเป็นภาพชายอายุราวสาสิบหหน้าตาบอกยี่ห้อผู้ร้ายชัดเจนมีหนวดเรียวเหนือริมฝีปากท่าทางดุร้ายไม่เคยเห็นครับ ผมยืนยันหนักแน่นเพราะชายในภาพมีลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างที่ต่างจากคนอื่นๆไม่ใช่พวกหน้าโหลว่างั้นเถอะถ้าเคยเห็นต้องจำได้แน่คนตำรวจหน้าอ่อนถอนใจเฮือกไม่รู้มันไปกบดานที่ไหนผมตามหามาหลายแห่งแล้วไม่มีใครให้ความร่วมมือบอกเบาะแสให้บ้างเลยถ้าทางเขาน่าสงสาร เดี๋ยวมูไม่ใช่ผมไม่ให้ความร่วมมือนะผมไม่เคยเห็นจริงๆพับผ่าให้ตายเธอะเรามองหน้ากันผมเห็นใจและเข้าใจเขาคงโดนผู้บังคับบัญชาตำหนิมาว่าไม่มีความสามารถหมูทำงานนานหรือยังงานนี้ชิ้นแรกครับคำตอบน่าสงสารเฮ้ย ผมไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรผมไม่เคยเห็นหน้ามันจริงๆนั่นเนี่ยว่าแต่ว่ามันทำความผิดอะไรหรืออ๋อสายสืบรายงานว่ามันเป็นตัวแทนขายยาบ้าครับมันจะเร่ไปตามปั๊มน้ำมันชาญเมืองเสนอขายยาบ้าคุณก็รู้นะว่ามันเป็นอันตรายต่อประชาชนมากแค่ไหนแต่ปั๊มน้ำมันก็มักจะรับซื้อไว้ขายต่อเพราะได้กำไรดี และไม่ยอมให้เบาะแสกับทางราชการผมเลยต้องปลอมตัวมาซุ่มดูอย่างนี้ผมขำกับคำว่าปลอมตัวโทษถังช่างปลอมตัวได้แนบเนียนเสียจริงแม้แต่ผมพลเมืองธรรมดายังดูออกมิน่าเล่าผู้ร้ายมันถึงได้กระเจิดกระเจิงไปหมดนี่ผมจะสอนให้สักนิดเถอะนะ ถ้าคิดปลอมตัวอย่าใส่เสื้อคอกลมสีเลือดหมูไว้ข้างในแล้วก็กางเกงรัดรูปฟิตๆอย่างนี้ชาวบ้านเขาไม่ใส่กันหรอกอ๋อผมทรงนี้อีกเขาหัวเราะไอๆแล้วถ้าเจอมันหมูจะทำอย่างไรล่ะยังไม่ทันจะได้คำตอบก็มีเสียงกริ่งประตูหน้าร้านดังกรุงกริง แสดงว่ามีคนผลักบานประตูกระจกเข้ามาในร้านผมติดกระดิ่งไว้หน้าร้านเพื่อความสะดวกไม่ต้องคอยเฝ้าตลอดเวลามีลูกค้ามาแล้วหมู่รอเดียวผมเดินออกจากห้องส่วนตัวมาต้อนรับลูกค้าแต่แล้วต้องตกตะลึงเมื่อพบชายวัยสาสิบห้าหน้าตาเหมือนในภาพถ่ายกำลังท,ทําทีเป็นเลือกอุปกรณ์แต่งรถอยู่ที่ชั้นวางของ เขาทำท่าเหมือนว่าไม่สนใจการปรากฏตัวของผมผมเริ่มเกรงหายใจไม่ทั่วท้องนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีไม่ได้เตรียมไว้กับผู้หมู่หนุ่มเสียด้วยครนึกไม่ถึงว่าจะฟลุกขนาดนี้ชายหน้าตาผู้ร้ายหันมองผมแวบหนึ่งแล้วก็เลือกสินค้าต่อขายดีไหม เขาพูดลอยลอยผมกระแอมรู้สึกคอแห้งกระทันหันไม่ดีนะครับไม่คิดจะขายอย่างอื่นด้วยหรือ <cue> เขาพูดลอยลอยอีกตามองสินค้าบนชั้นเออ <cue> ผมอึกอักคือคุณเลือกสินค้าก่อนนะครับผมคุยโทรศัพท์ค้างอยู่ เดี๋ยวเดียวผมยิ้มแห้งพลุบตัวกลับเข้าไปในห้องส่วนตัวผู้หมู่ยังคงนั่งรอผมอยู่เขาทำท่าแปลกใจที่เห็นผมหน้าตื่นมันอยู่ข้างนอกผมกระซิบเสียงแหบมันไหนเขาถามงงๆก็คนที่หมู่หาไงมันอยู่หน้าร้านจริงหรือเขาเสียงดัง เด้งตัวขึ้นทันทีเดี๋ยวสิผมรีบกระสิบห้ามหมู่ต้องวางแผนก่อนว่าจะทำอย่างไรออกไปจับมันเลยจับเลยได้ไงมีหลักฐานอะไรมันมายืนซื้อของเฉยๆจับไปก็เหลวคนพวกนี้ฉลาดตายชักตำรวจหนุ่มหันรีหันขวางเอาไงดีคุณว่าทำไงดี เราสองคนต่างมองหน้ากันไม่เคยทำเรื่องใหญ่อย่างนี้มาก่อนผมเคยแต่ดูในหนังโทรศัพท์เสร็จหรือยังเสียงตะโกนจากหน้าร้านเรามองกันเลิกลักมันเร่งผมกลัวมีพิรุษรอแป๊บเดียวผมตะโกนตอบหันมองหน้าหนุ่มข้างๆเอางี้แล้วกัน ผู้หมู่ให้ความเห็นคุณออกไปหน้าร้านเปิดประตูห้องนี้แง้มแง้มไว้ผมจะซุ่มสังเกตอยู่ในนี้คุณแกล้งพูดเปิดช่องให้มันเสนอขายยาบ้าถ้ามันขายให้ผมจะออกไปจับกลุ่มมันพร้อมของกลางดีไหมคุณช่วยเป็นพยานให้อีกแรงผมพยักหน้าเห็นพ้องแม้จะเสี่ยงอันตรายอยู่บ้างและอาจถูกแก้แค้นภายหลัง แต่ผมก็ยินดีทําเพื่อชาติผู้หมู่ย่องมายืนข้างประตูผมเปิดประตูออกไปแกล้งงับประตูไว้ไม่มิดชายหน้าตาผู้ร้ายยืนรอผมอยู่ที่เคาน์เตอร์พร้อมแชมพูล้างรถหนึ่งขวดกระดาษทิชชูหนึ่งม้วนผมกดเครื่องคิดเงินเสียงเครื่องดังคลืดคลาดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน95บาทครับ เขาควักกระเป๋าสตางค์อ้อยอิงคุณเป็นเจ้าของปั๊มหรือเป็นลูกจ้างเจ้าของผมนึกฉุนน่าจะเห็นเลรทองหนักหบาทที่ข้อมือผมบ้างของใช้พวกนี้ขายได้กำไรดีไหมเขาถามขณะยื่นแบงค์ร้อยให้ไม่ค่อยดีหรอกห้าเปอร์เซนสิเปอร์เซนตก็นับว่าสูงแล้วเดี๋ยวนี้มีร้านประเภทแฟรนไชส์เกิดเยอะ ต้นทุนถูกกว่าเราและเขามีสายป่านยาวผมขายทูทูไถยๆพอให้ไม่ว่างเท่านั้นเขาชะโงกหน้าจ้องตาไม่คิดจะขายอะไรที่มันกำไรดีๆบ้างหรือประเภทกำไรร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะโอ้โหผมเล่นละครอะไรมันจะกำไรดีป่านนั้นใจผมเต้นตึกตัก เริ่มเข้าคลแม็กแล้วสิพวกสิบล้อแวะเติมน้ำมันเยอะนะปั๊มนี้ทำเลดีใช่ย่อยน่าจะขายของจำเป็นให้สิบล้อก็มีกระทิงแดงเอ็มร้อยผ้าเย็นสารพัดสารเพแต่ไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่โอ้ยขายอย่างนั้นเมื่อไร่จะรวยต้องพวกยาบ้ายาอี อย่างนี้ถึงจะกำไรดีแหมของอย่างนี้ขายลำบากตำรวจจับได้ก็แย่ไม่รู้กำไรจริงหรือเปล่าทุนเม็ดยี่สิบห้าขายห้าสิบดีไหมละ่ะโอ้โหกำไรร้อยเปอร์เซนต์เลยเหรอผมตกใจจริงๆมีหน้าคนจึงยอมทำผิดโดยไม่เห็นแก่ส่วนรวมตำรวจจับได้ก็แย่เหมือนกัน ไม่น่าเสียงเท่าไหร่หรอกโอ้ยตำรวจอะไรกันคนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมันเป็นการสมยอมกันทั้งสองฝ่ายใครมันจะปากโป้งแล้วสมัยนี้นะเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเรื่องตำรวจให้อยู่แล้วอย่างตอนนี้สายเรายังบอกเลยว่ามีไอ้ตำรวจหนุ่มกระจอกคนหนึ่ง เที่ยวตามสืบอยู่ไม่มีทางได้แอ้มรอกแสดงว่าพี่เป็นตัวแทนขายยาบ้าเหรอชายหนุ่มหน้าเฮี้มอวดอ้างสรรพุณและเกลีย้ยกล่อมผมเป็นการใหญ่ผมก็ทำเออเออออ,อ,อเห็นดีเห็นงามตามไปด้วยตาแอบชำเลืองดูผู้มูลหนุ่มในห้องกลัวว่าเขาจะพลีพลามออกมาจับมันก่อนเวลาตกลงว่าไงสนใจไหม มันถามหงุดหงิดก็อืมก็ดีนะลองขายดูแล้วจะรู้ว่ากำไรดีจริงๆงั้นเอาไว้สักสี่พันก่อนดีไหมอืมก็ดีสี่พันได้ของเลยไหมสิ่งนี้สำคัญที่สุดพอมันยื่นยาบ้าให้ผมตำรวจก็ปรากฏร่างจับกลุ่มได้พร้อมของกลาง แต่ถ้าโผล่ออกมาตอนนี้ยังไม่มีของกลางมันอาจแก้ตัวได้ต่างๆนานา,นาของอยู่ในรถเดี๋ยวไปเอาให้แต่ต้องยื่นหมูยื่นแมวนะเงินสดไม่รับเช็คสี่พันเม็ดก็ 1, หนึ่งแสนหนึ่งแสนเหรอผมตกใจนึกว่าสี่พันบาทโธ สี่พันบาทจะได้กี่เม็ดมันมองผมด้วยความสมเพชตลกหรือเปล่าเขาขายกันยกพันไม่ใช่ยาชุดยาซองถึงจะนับขายทีละร้อยสองร้อยนานๆทีอว้วถึงจะได้มาส่งของนะเอาเอาแสนก็แสนดีเหมือนกันยิ่งของกลางเยอะยิ่งดิ้นไม่หลุดงั้นรอเดี๋ยว เตรียมเงินไว้ด้วยเขาเดินกลับออกไปเอาอยาที่รถผมปลุบกลับเข้าไปในห้องได้ยินแล้วใช่ไหมผมถามเสียงตื่นเต้นได้ยินแล้วคุณเก่งจริงๆตำรวจหนุ่มมีท่าทางดีใจทีนี้ก็ถึงตอนสำคัญคุณมีกล้องถ่ายรูปไหมผมจะถ่ายตอนที่มันกำลังส่งยาให้คุณอ้อคุณต้องจ่ายเงินให้มัน แล้วทำเครื่องหมายไว้ที่เงินหรือจดหมายเลขธนบัตรไว้ด้วยใช่ใช่เราตื่นเต้นพอๆกันผมเคยเห็นในหนังผมวิ่งไปเปิดเซฟยื่นกล้องถ่ายรูปอัตโนมัติให้ตำรวจโชคดีที่มีฟิล์มติดกล้องแล้วหยิบเงินมัดห้ามื่นสองมัดเอาปากกาเซ็นชื่อตัวเองเป็นรอยเล็กๆที่มุมสี่ห้าใบขอบคุณมากคุณเป็นพลเมืองดีจริงๆ ผู้หมู่กระซิบผมยิ้มภูมิใจแต่ก็อดห่วงไม่ได้มันจะมีอาวุธหรือเปล่าอยากกลัวผมมีปืนเขาตบที่เอวผมจะคุ้มครองคุณเต็มที่เสียงประตูดังกรุงกริงผมหยิบเงินแสนออกไปชายหน้าเฮี้ยมรออยู่พร้อมถุงกระดาษใหญ่เงินพร้อมไหม ผมยื่นเงินให้มันนับละเอียดผมกลั้นหายใจแล้วมันเห็นเครื่องหมายที่ทำไว้แต่ทุกอย่างก็ผ่านด้วยดีถูกต้องมันหย่อนเงินใส่กระเป๋าตั้งท่าจะไปเฮ้ hey, เดี๋ยวสิต้องตรวจสินค้าก่อนจริงหรือปลอมก็ไม่รู้คุณเปิดให้ผมดูสิ มันแกะถุงหยิบขวดยาสีชาเปิดให้ดูด้วยท่าทางเซ็งๆนี่ไงไม่โกงหรอกยังต้องค้าขายกันอีกนานทันใดนั้นมีแสงแฟลตสว่างวาบจนตาพร่าประตูเปิดผางพลตำรวจผู้กล้าหาญวิ่งเข้าชาร์ดเกิดการปลุกปล้ำมารุมาตาุ้มจนแผงหนังสือล้มระเนระนาดผมก้มหมอบหลังเคาน์เตอร์ กลัวลูกกระสุนหลงเข้าปลายคางพักหนึ่งเสียงต่อสู้ยุติชายสองคนลุกขึ้นคนหนึ่งถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือเอ็งเสร็จแน่ไปโรงพักซะดีๆถ้าไม่อยากเจ็บตัวพระเอกของผมลากตัวร้ายไปที่ประตูพร้อมของกลางผมต้องรบกวนคุณอีกสักหน่อยอยากให้คุณตามผมไปที่โรงพัก เพื่อไปให้ปากคําในฐานะพยานด้วยมันดิ้นไม่หลุดแน่มอเตอร์ไซค์ของเขาจอดหน้าร้านผมเห็นแล้วอดทุเรศแทนไม่ได้ตำรวจชั้นผู้น้อยก็เป็นอย่างนี้เฮ้ <Hey! S 2> แล้วจะเอามันขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปได้ยังไงเดี๋ยวมันกระโดดลงหรือเอากุญแจมือรัดคอมิดตายอยู่ข้างทางเหรอผมโยนกุญแจรถกระบะให้ เอานี่ไปเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเองขับรถเป็นไหมเป็นครับเขาตื้นตันผมไม่แน่ใจว่าสุภาษิตใดจะเหมาะกับเหตุการณ์ที่ผมเผชิญมากที่สุดเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อหรือเอามือซุกหีบ หลังจากมอบหมายให้เด็กปั๊มมาดูร้านแทนแล้วผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพักตำรวจที่นั่นไม่รู้เรื่องสายสืบหนุ่มคนนั้นเขาแนะนำให้ไปสอบถามที่กองปราบซึ่งก็ได้คำตอบเดียวกันมอเตอร์ไซค์ที่ทิ้งไว้ให้ผมเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นรถเช่าโดยใช้ชื่อปลอมสิ่งที่หลงเหลืออยู่กับผมอย่างเดียวคือยาบ้าสี่พันเม็ด ซึ่งก็ได้รับการพิสูจน์ในเวลาต่อมาว่าเป็นยาลดน้ำมูกธรรมดาราคากระป๋องละไม่เกินห้าสิบบาทผมเก็บมันไว้เป็นที่ระลึกเพราะเป็นยาลดน้ำมูกที่ซื้อมาด้วยเงินหนึ่งแสนและรถยนต์อีกหนึ่งคันอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมารินบุ๊กส์